สวัสดีครับพวกเรผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับ,นนรบเราก็จะมาทำความรู้จักกับกาแล็กติกอิมพายในจักรวาลน,นิยายและโลกภาพพยนต์นั่นเองครับผมและก็อย่าลืมหาใครที่ยังไม่ได้กดติดตามชแน l น,นี้ก็กดติดตามกันด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าพูดถึงหนังที่มีธีมเกี่ยวกับอวกาศนี่อีกสนเสน่ห์หนึ่งนะครับพี่มันจะตามมาด้วยนั่นก็คือจกักรวรรดิกาแล็กติกอิมพายนั่นเองครับผมซึ่งจกักรวรรดิกาแล็กติกอิมพายนะครับก็เป็นพอดยอดฮิตของนิยายไซไฟ และส่วนใหญ่นะครับมันก็มกักจะเป็นตัวร้ายตลอดเลยไอกาแล็กติเอ็มไพรเนี่นะแล้ววันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกันครับว่ากาแล็กติเอ็ม r พต่างๆในโลกภาพยนตร์นั้นมันเป็นอย่างไรเริ่มแรกที่กาแล็กติเอ็มไพร์เวอร์ชันคลาสสิกที่สุดเลยครับนั่นก็คือกาแล็กติเอ็ม r พของฟาวเดชันโดยฟาวเดชันครับหรือชื่อไทยก็คือสถาบันสถาปนานั้นเป็นนิยายที่ถูกเขียนขึ้นโดยไอแซคแอสซิมอฟปรมาจารย์แห่งนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งเขานะครับก็ได้เขียนฟาวเดชันออกมาในปี1951 โดยที่ฟาวเดชันเป็นซีรีส์ที่ฉายผ่านทาง Apple TV แล้วนะครับมีจานวนทั้งสิ้น10ตอนด้วยกันแม้ว่าเนื้อเรื่องนะครับมันจะไม่ตรงกับในนิยายเลยแต่ว่าผมก็แนะนําให้ดูนะเพราะว่ามันก็สนุกในแบบของมันนะโดยกาแล็กติกเอ็มพายของจักรวาลฟาวเดชัน Foundation นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าจักรวรรดิทานทอซึ่งจักรวรรดิทานทอนะครับก็เกิดจากการรวมตัวกันของ5หมู่ดาวในละแวกใกล้เคียงของดาวเคราะห์ทานทอซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ตั้งตัวเป็นจักรวรรดิและได้ทําการออกพิชิตดวงดาวต่่างๆทัว Galaxy. ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ใช้เวลา500ปีในการพิชิตดวงดาวต่างๆและสามารถก่อตั้งเป็นจกักรวรรดิได้และสถาปนาตัวเองเป็นผู้ปกครองกาแล็กซี่ในฐานะกาแล็กติกเอ็มพายได้อย่างแท้จริงซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นประมาณป,าณปี12,500นะใน้าเียบตามคิดตศักราชนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันตั้งจกักรวรรดิเสร็จมันก็สร้างสักราชของตัวเองขึ้นมาเลยซึ่งจกักรวรรดิกาแล็กติกเอ็มพายนั้นก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ดาวเคราะฐานทอดาวเคาะที่ถูกเคลือบด้วยโครงเหล็ก ซึ่งประชากรที่อยู่ชั้นล่างของโครงเหล็กนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เห็นแสงตะวันอย่างจริงๆและจกักรวรรดิกาแล็กติกเอ็มไพร์ทานทอนี่ครับก็มีดวงดาวในสังกัดทั้งสิ้น200ล้านดวงและจะมีประชากรกว่า500ล้านล้านคนทั่วทั้งกาแล็กซีซึ่งแนวคิดกาแล็กติกเอ็มไพร์นะครับถ้าเกิดว่ามันจะมีได้ก็ต่อเมื่อมันมีเทคโนโลยีประเภทการวาร์ปเท่านั้นนะถ้าเกิดว่า,าในนิยายเรื่องไหนนะครับมันไม่มีเทคโนโลยีวาร์ปดิมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่แบบจะขยายอํานาจ และก็ไปครอบครุมท,ทั้งกาแล็กซีนะเพราะว่าเครื่องมือวาร์ปนะครับมันจะช่วยให้เดินทางได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะซึ่งผู้นําคนแรกนะครับของจัก,กรวรรดิกาแล็กติกเอ็มไพก็คือจกักรพรรดิแฟงแกรนที่1โดยหลังจากที่กาแล็กติกเอ็ม e พนะครับปกครองมายาวนานกว่า1 2 0 0 0ปีมันก็ได้เกิดการเสื่อมโทรมขึ้นครับอันเนื่องจากว่าดาวคอแถวชายขอบของกาแล็กซีนั้นได้ประกาศตนเป็นอิสระภาพและตั้งตัวเองเป็นจกักรวรรดิด้วยเช่นเดียวกันโดยที่จกักรพรรดิองค์สุดท้ายนะครับของ Empire, กอาแล็ตกติกเอ็ม9 ต่อมานะครับเราจะมาทําความรู้จักกับ Galactic Empire ในจกักรวาลดูนกันบ้างซึ่งนิยายดูนนะครับเป็นนิยายที่ถูกเขียนขึ้นโดยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตที่เขียนขึ้นมาในปี1965ซึ่งเขาก็ได้ใส่แนวคิด Galactic Empire ด้วยเช่นเดียวกันโดยการก่อตั้งจกักรวรรดิในดูนนั้นมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ200ปีก่อนการก่อตั้งจกักรวรรดิได้เกิดเหตุการณ์เดอบัตเทเลียนจีฮาหรือก็คือเหตุการณ์ที่เหล่าเครื่องจกักรได้เกิดมีความคิดเป็นของตัวเองและได้ทําการเขียนฆ่ามนุษย์และหลังจากที่เหล่าเครื่องจักรตัวสุดท้ายที่สามารถคิดเองได้นั้น ถูกกำจัดไปทั้งจักรวารนั้นก็ได้บอบช้าเป็นอย่างมากจนกระทั่งไดยุคคน,นึงครับที่มีชื่อว่าดยุคซูเชกนั้นก็ได้ทําการรวบรวมนะครับเหล่าตระก,กูลคุณนานต่างๆมาอยู่ภายใต้อํานาจของตัวเองและประจวบหมอ,อกับทาง The s p a c ซซ g งกิลนะครับก็ได้คิดค้นวิธีในการเดินทางข้ามจักรวาลขึ้นมาใหม่ได้ั่นก็คือการใช้สไปร์และท่าที่สามารถหาได้เฉพาะบนดาวอาราคิสเท่านั้นซึ่งสไปร์นี่เองก็จะช่วยอัปเกรดความสามารถของมนุษย์ให้สามารถระบุพิกัดตำแหน่งของดวงดาวต่างๆได้จึงทำให้การเดินทางในอวกาศนั้นไไม่่่จเปป็นทีตต้้อองใช AIE ซึ่งในยุคซูเชกนะครับก็ได้จับมือกับเดอะสเปซิ่งกิลพร้อมกับเบเนจิสซูริตองค์กรศาสนาที่ทรงอํานาจที่สุดนตอนนั้นได้จับมือกันในการก่อตั้งจักรวรรดิขึ้นมาเมื่อ10,000ปีก่อนเหตุการณ์นในดูนพาร์ทแรกซึ่งในยุคซูเชกนั้นก็ได้สถาปนาตัวเองเป็นจักพรพรรดิซูเชกโคลิโนที่1และทั้งจักรวรรดิก็อยู่ภายใต้การปกครองโดยตระกูลโคลิโนเป็นเวลากว่า1น0 0 0ปีจนกระทั่งในยุคสมัยของจักพรพรรดิชัดดำโคลิโนที่4่เขานั้นเกิดความอิจาาาาาในดดยยุุคคคเรเรรโโิิสสสงไ้หววแผ่ัที โดยเขานะครับได้จับมือกับตระกูลฮาคอนแนนซึ่งเป็นตระกูลที่มีข้อขัดแย้งกับตระกูลอารเทรดิสของนายุกเลโธมาอย่างช้านานและหลังจากที่จกักรพรรดิชัดดำโคลิโนโน,นั้นได้กำจัดนายุกเลโธลงไปแล้วจกักรพรรดิชัดดำนะครับก็ได้ถูกโค่นบัลลังก์โดยพ่ออารเทรดิสลูกชายของนายุกเลโธตัวเอกของดูนภาคแรกซึ่งพ่ออารเทรดิสนะครับได้ขู่ให้จกักรพรรดิชัดดำนั้นยอมสละราชบัลลังก์ให้กับเขาเสียถ้าเป็นอย่างนั้นละก็เขาน่าจะทำลายสไปททั้งหมดบนดาวอาราคิส จกักรพรรดชัดดำไม่มีทางเลือกนะครับจึงต้องสละราชสมบัติให้แก่พออาร์เทดิสและหลังจากนั้นมากาแล็กติกเอ็มไพร์นะครับก็อยู่ภายใต้การปกครองของตระกูลอาร์เทดิสซึ่งเมืองหลวงของกาแล็กติกเอ็มไพร์นะครับแต่เดิมก็คือดาวซาลูซาซีคันเดิร์ดที่เป็นที่ตั้งของตระกูลโคอริโนแต่หลังจากที่พออาร์เทดิสได้ทําการยึดบัลลังก์ในนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนเมืองหลวงนะครับจากดาวซาลูซาซีคันเดิร์ดกลายเป็นดาวอาราคิสแทนซึ่งกาแล็กติกเอ็มไพร์ภายใต้การนำของตระกูลอาร์เทดิสนั้นก็มีอยู่ก็็มีจัััักกรรรรรรพพดดดิิิิออออออยู่่ทท้้งองององท้งงสสสนนนน2คคค์์ A ์เเเเาาาะะบื R D S, แลลโ ซึ่งสองคนนี้นะครับปกครองจกักรวรรดิภายใต้การนำของตระกูลอารเทดิสยาวนานกว่า3,500ปีและหลังจากที่จกักรพรรดิหนอนทรราชเลโธตายนั้นกาแล็กติกเอ็มพายก็ได้ล่มสลายอย่างสมบูรณ์สิริอายุทั้งสิ้น13,700ปีโดยประมาณแล้วก็มาถึงกาแล็กติกเอ็มพายนะครับที่จัดว่าเป็นกาแล็กติกเอ็มพายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับก็คือกาแล็กติกเอ็มพายแห่ง Star w ว r นั่นเองซึ่งกาแล็กติกเอ็มพายแห่ง Star War ์นะครับสตาร์วอรภาคแรกนี่ฉายเมื่อปี1977นะ โดยผู้กับนั่นก็คือคุณจอร์รูคัสนั่นเองครับผมซึ่งกาแล c t i c กเอ็มพาในสตาร์วอลนะครับจัดว่าเป็นกาแล c t i c กเอ็มพายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็พูดด้วยว่าภาพยนตร์มันดังด้วยนะซึ่งกาแล c t i c กเอ็มพายใน Star w a r ลนะครับก่อตั้งโดยจักรพรรดิเพาพาทีนโดยจักรพรรดิเพาพาทีนนะครับแต่เดิมนี่เขาเคยเป็น นายกรัฐมนตรีแห่งสาพันหมู่ดาวแต่ในภายหลังนะครับเขาก็ได้ใช้กองกำลังโคนนะครับในการยึดอํานาจจากสมาพันธ์หมู่ดาวนะครับที่มีลัทธิเจไดน,นั้นอยู่เบื้องหลังซึ่งแท้จริงแล้วจกักรพรรดิเผ่าพาทีนะครับเขาก็เป็นลัทธิซิดนะซึ่งลัทธิซิดนี่ก็คือคู่แข่งของลัทธิเจไดนั่นเองครับผมและลัทธิเจไดนะครับก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงน,นะครับจัดว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจที่แท้จริงก็ว่าได้แห่งสาพันหมู่ดาว ซึ่งหลังจากที่พาอพาทีนะครับทำการกวาดล้างลทัทธิเจไดเสร็จแล้วเขาก็ได้สถาปนาตัวเองครับเป็นจักรพรรดิพ่อพาทีแล้วก็ได้สร้างจากักรวรรดิการล็กติกขึ้นมาโดยมีลูกศิษย์ของเขานะครับที่มีชื่อว่าดาร์ธเวเดอร์นั้นเป็นมือขวาซึ่งเขาก็ปกครองกาแล็กติกเอ็มไพร์กว่า23ป,ปีปีดวงดาวที่ยอมสมานวิพัก์กว่า13,000กว่าดวงแต่ในภายหลังนะครับก็ได้ถูกลูกสกายวอล์กเกอร์และเหล่า,าคณะกบฏซึ่งลูกสกายวอล์กเกอร์นะครับก็คือลูกชายของดาร์ธเวเดอร์มือขวาของจักรดาทีั โดยกองกำลังกบฏนะครับได้นำกองกำลังเข้าโจมตีเดสตาอาวุธทำลายล้างดวงดาวแห่งจกักรวรรดิกาแล็กติกโดยจกักรพรรดิพอพอดีนะครับก็ได้เสียชีวิตลงจากการโดนดาร์เวเดอร์ลูกศิษย์ของตัวเองที่ได้ทรยศหักหลังเขาได้ไดร่วมมือกับลูกชายอย่างลุคสกายวอลเกอร์ในการกำจัดจกักรพรรดิพอพอดีไปได้ก็ทำให้กาแล็กติกเอ็มพร์นั้นสิ้นสุดอย่างถาวรนะครับแม้ว่าในภายหลังมันจะปีองค์กรอย่างเฟิร์สออเดอร์มาก็ตามนะ ซึ่งกาแล็กติกเอ็มไพร์นะครับของจักรพรรดิพ่พอพาทีนั้นก็สิริอายุได้ทั้งสิ้น23ปีก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเหล่ากาแล็กติกเอ็มไพร์ในจักรวาลหนังทั้ง3เรื่องนะซึ่งมันก็จะมีกาแล็กติกเอ็มไพร์นะครับในจักรวาลภาพยนตร์การ์ตูนหรือรวมไปถึงนิยายต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Hyper i o n k e n t o s นทะครับที่ก็มีกาแล็กติกเอ็มไพร์เหมือนกันอย่างจักรวาลเกมอย่างวอร์แฮมเมอร์โฟร์ตี้ขอตันเงนะครับก็ยังมีงงนะกาแล็กติกเอ็มไพร์ ในจักรวาลการ์ตูนญี่ปุ่นก็มีกาแล็กติกเอ็ม e พด้วยนะอย่างเรื่อง The Legend of Galactic h e r o นั่นเองครับผมที่ก็มีกาแล็กติกเอ็ม e พเหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากถามผมว่ากาแล็กติกเอ็ม e พ์ไหนเก่งสุดผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าถามว่ากาแล็กติกเอ็ม e พเนี่ยมันน่าอยู่สุดนะครับผมก็จะบอกไว้เลยว่ากาแล็กติกเอ็ม e พภายใต้การนําของจักรวรรดิทานทร์ในฟาร์เดชันนั้นเป็นกาแล็กติกเอ็มพที่น่าอยู่ที่สุดแล้วถ้าเพื่อนๆชอบอกาแล็นนลกติกเอ็มาาวยรัไ